สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำ10เกร็ดน่ารู้นะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball Z นะครับก็จะเป็นเกร็ดเกี่ยวกับสถิติที่ได้ทำการนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมาใน Dragon Ball Z นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบางเกร็ดเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนก็คิดว่าเฮ้ยไปนับมาด้วยเหรอไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าพีคแน่นอนสำหรับคลิปนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่า Dragon Ball Z นะครับถือว่าเป็นภาคในตำนานในเรื่อง Dragon Ball นะครับจึงทำให้นะครับมีทั้งเกร็ดน่ารู้และก็สถิติหลายเรื่องนะครับที่บางคนเนี่ยไม่รู้แน่นอนงั้นโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าสถิติที่ผมเนี่ยเก็บรวบรวมมาให้ทุกคนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับถั่วเซียนถูกใช้ไปในดราก้อนบอลภาคแรกทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็ตอบเลยว่า28ครั้งด้วยกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถั่วเซียนนะครับเป็นถั่วอะไรที่ปลูกขึ้นนะครับของท่านคารินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถั่วที่สุดแสนในขี้โกงเลยนะครับเพราะว่าคนกินเลยเนี่ยก็จะสามารถรักษาหรือฟื้นฟูพลังกายตนเองได้นะครับแถมกินแล้วเนี่ยก็อิ่มได้นะครับไปหลายวันเลยนะครับซึ่งถั่วเซียนนะครับถูกใช้ไปทั้งหมดในดราก้อนบอลแซด28ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นภาคของชาวไซย่ามาบุกโลกนะครับ2ครั้งด้วยภาคของฟรีเซอร์นะครับ6ครั้งแล้วก็ภาคเซลเกมนะครับรวมกับมนุษย์ดัดแปลงด้วยนะครับทั้งหมด18ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ในภาคของบูเนี่ย2ครั้งก็ทั้งหมดนะครับ28ครั้งนะครับหรือว่าใช้ถั่วเซียนไปทั้งหมดเนี่ย28เม็ดด้วยกันมาที่เรื่องที่2ดราก้อนบอล Z นะครับเคยถูกจัดอันดับนะครับติด1ใน50ตลอดกาลนะครับของเว็บ IMDB ซึ่งถ้าใครนะครับเป็นสายดูหนังดูซีรีส์นะครับก็น่าจะรู้จักเว็บนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเว็บจัดอันดับหนังเนี่ยก็คือยอดนิยมแล้วก็ดังในอันดับโลกเลยแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่า Dragon Ball Z นะครับในปี2015นะครับเคยถูกจัดอันดับนะครับอยู่ที่อันดับที่35นะครับในโหมดของ TV Series นะครับโดยมีการโหวตถึง 6,000 โหวตด้วยกันนะครับซึ่งได้สกอร์ไปทั้งหมดเนี่ย 8.9 นะครับเต็ม10นะครับซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนึงมาที่เรื่องที่3รู้หรือไม่นะครับว่าโกคูเนี่ยใช้ท่าพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าเนี่ยไปทั้งหมดกี่ครั้งใน Dragon Ball Z คำตอบนะครับคือทั้งหมด97ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังคลื่นเต่านะครับเป็นพลังประจำตัวของโกคูนะครับก็เรียกได้ว่าใช้อะไรหรือต่อสู้กับใครนะครับก็ใช้ท่านี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งมีการใช้ทั้งหมดเนี่ย97ครั้งด้วยกันนะครับในภาค Z ภาคเดียวเลยเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านี้สำหรับพระเอกของเราซงโกคูมาที่เรื่องที่4รู้หรือไม่ครับว่าเบจิต้านะครับเรียกชื่อว่าโกคูเนี่ยใน Dragon Ball Z ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปกติแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับมักจะเรียกชื่อของโกคูว่าคาคารอทใช่ไหมครับแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยครับว่ามันก็จะมีบางช็อตนะครับที่มีการพูดถึงโกคูด้วยนะครับอาจจะเป็นการพูดกับบุคคลที่3หรือพูดโดยตรงนะครับแต่ก็มีการพูดว่าโกคูเนี่ยด้วยกันทั้งหมดนะครับ8ครั้งด้วยกันในภาค Z มาที่เรื่องที่5รู้หรือไม่นะครับว่าตั้งแต่ Dragon Ball ภาคเด็กจนถึง Dragon Ball Z นะครับมีการต่อสู้ทั้งหมดกี่ครั้งมีการเก็บสถิติเลยครับว่ามีการต่อสู้กันนะตั้งแต่ภาคเด็กจนถึงภาค Z นะครับทั้งหมด187ครั้งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แต่ละตัวละครก็ตามทีเถอะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสมแล้วนะครับเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับแนวการต่อสู้เรื่องที่6ที่จริงแล้วเนี่ยเบจิต้าเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายเบจิต้านะจริงๆแล้วเนี่ยตามเทคนิคนะครับเราไม่ควรเรียกเบจิต้าว่าเป็นเจ้าชายเบจิต้าแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือเป็นคิงเบจิต้าแล้วนะครับเนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเขาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคิงคนต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเขาเนี่ยในตระกูลของเขาเนี่ยเป็นพระราชาของชาวไทย่ามาอย่างยาวนานแล้วซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าเราจะเรียกให้ถูกจริงๆนะครับเราควรจะเรียกว่าคิงเบจิต้าป่าเบนะเรื่องที่7นะครับ6จุดบนหัวของคุลิลินเนี่ยได้มายังไงหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้6จุดบนหัวของคุลิลินเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นปานหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือมันเป็นสมัยก่อนที่คุลิลินเนี่ยก็คือจะมาอยู่กับปู่เฒ่าเต่านะครับเขาเนี่ยได้เอาธูปเนี่ยมาปักไว้ที่หัวตัวเองนะครับ6จุดนะครับเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์นะครับที่เกี่ยวกับวัดที่เขาอยู่นั่นแหละครับก็เหมือนกับเป็นการฝึกอะไรบางอย่างเพื่อความอดทนอะไรนั่นแหละครับเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงเลยละกันนะครับเพราะว่าต้นแบบของคุลิลินเลยเนี่ยก็คือมาจากเด็กวัดเซ้าหลินมาที่เรื่องที่8กับคำว่า it over 9,000 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนะครับในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็คือจะต้องเคยชินกับคำว่า it over 9,000 นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือพลังมันแค่ 8,000 เท่านั้นนะครับแต่ไอ้ 9,000 เลยเนี่ยมันก็คือการพากผิดนะครับในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไอ้เวอร์ชั่นนี้มันดังไงพอดังเสร็จปั๊บนะครับจึงทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกับคำว่า it over 9,000 เนี่ยมาอย่างยาวนานมาที่เรื่องที่9ตั้งแต่ Dragon Ball ภาคเด็กจนถึงภาค Z นะครับทั้งซีรีส์เลยเนี่ยบลูม่านะครับเปลี่ยนทรงผมทั้งหมดเนี่ย20ครั้งด้วยกันหรือว่า20ทรงผมนั่นแหละ
มาที่เรื่อง20เรื่องสุดท้ายนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับตอนที่โกคูเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะครับชื่อของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือหูคงซึ่งไอ้คำว่าหูคงนะครับมันเป็นชื่อภาษาจีนนะครับซึ่งหมายความว่าโกคูนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นแบบอิสเตอร์เอ็กนะที่เขาใส่เข้ามาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10สถิติหรือ10เรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับตั้งแต่ภาคเด็กจนถึงภาคแซดเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลายเรื่องนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับซึ่งผมเชื่อแหละครับว่ามันก็น่าสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือจะใส่เพิ่มเข้ามาหรือชอบเรื่องไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับกระดิ่งเนี่ยโคตรสำคัญเลยถ้าคุณกดแจ้งเตือนนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้มาเม้นนะครับคนแรกๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ